ปัญหาสายยางไม่พอดีกับก๊อกน้ำสายยางชอบหลุดเวลาเรานำมาใช้งานหรือบางทีจากอารมณ์ดีก็กลายเป็นอารมณ์หงุดหงิดได้วิธีการแก้ไขทำได้ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเพียงแค่เราใช้เชือกเพียงเส้นเดียววิธีการทำเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีและดวงดาวจะพามารับชมครับสายยางที่ไม่พอดีกับก๊อกน้ำหรือว่าน้ำมีขนาดแรงดันมากเกินไปเราจะมัดให้อยู่แน่นโดยใช้เงินตะกรุดเบ็ดจับเชือกอ้อมไปทางด้านหลังสายยางพับมาด้านหน้าให้มีลักษณะกากบาทและให้นำเชือกอีกหนึ่งเส้นอ้อมไปทางด้านหลังของสายยางใช้มือจับที่กากบาทด้านหน้าดึงขึ้นและให้เรานำปลายเชือกสอดเข้ามาได้เลยจัดเชือกให้เข้าที่ดูดีสวยงามหลังจากนั้นให้เราดึงปลายเชือกทั้งสองเส้นให้ตึงและมัดให้แน่นที่สุดเลยครับเงื่อนตะกรุดเบ็ดเวลาเรามัดจะแน่นมากและเชือกไม่คลายตัวสามารถใช้มัดได้กับทุกเชือกไม่ว่าจะเป็นเชือกฟางหรือว่าเชือกอื่นๆก็ได้เหมือนกันครับเพียงเท่านี้สายยางก็รัดแน่นไม่หลุดแน่นอนสำหรับใครที่ยังงงกับการมัดเชือกมาลองอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายกว่านี้ครับให้เราจับเชือกขึ้นมาพับเชือกให้เป็นหนึ่งวงกลมและจับเชือกพับอีกหนึ่งวงกลมให้มีลักษณะเดียวกันจากนั้นให้เรานำบ่วงวงกลมที่สองพับให้ไปอยู่ด้านหลังของวงที่หนึ่งและให้เรานำสายยางสอดเข้ามาในเชือกและนำสายยางเสียบเข้ากับก๊อกน้ำได้เลยดึงจัดปรับแต่งเชือกให้เข้าที่เมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วจับปลายเชือกทั้งสองข้างดึงให้ตึงให้แน่นรัดกับสายยางได้เลยเงื่อนนี้ก็เป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดเหมือนกันครับแต่ว่ามัดคนละแบบหลังจากนั้นก็เปิดน้ำใช้งานได้เลยครับไม่ว่าน้ำจะพุ่งแรงขนาดไหนบีบที่ปลายสายยางสายยางของเราก็ไม่หลุดจากก๊อกน้ำใช้งานได้เพลินเลยทีเดียวทำไมไม่ใช้ลวดทำไมไม่ใช้สายรัดถ้าใช้ลวดก็จะวิ่งไปหาครีมถ้าใช้สายรัดก็วิ่งไปหาไขควงเชือกของเรามีทุกบ้านอยู่แล้วหยิบจับได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเชือกฟางหรือว่าถอดเอาเชือกผูกรองเท้าก็ได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการมัดเชือกสายยางให้แน่นหนาหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ